ขอให้กลับขึ้นไปตั้งแต่ข้อ44เลยแล้วกันนะครับพระเยซูตรัสกับเราไว้ในมัทธิวบทที่6ใช่ไหมครับให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์นะครับจากนั้นในข้อนี้ได้กล่าวถึงแผ่นดินสวรรค์เป็นการเปรียบเทียบให้ฟังนะครับแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาตรงนี้กำลังบอกอะไรกับเราพระองค์กำลังสอนให้เราแสวงหาสิ่งที่มีค่าเบื้องบนและให้เราตระหนักว่าสิ่งซึ่งมาจากพระองค์นั้นมีค่ากว่าทุกสิ่งที่เราแสวงหาบนโลกใบนี้ผมมีคำถามถ้ามีทางเลือกแสวงหาบ้านรถแล้วก็อะไรก็ตามที่มนุษย์เขาแสวงหากันแล้วมันไม่ได้แล้วมันทุกข์ใจไปตลอดชีวิตกับการแสวงหาสิ่งซึ่งมาจากเบื้องบนแล้วพระเจ้าเพิ่มเติมสิ่งสารพัดเข้ามาง่ายๆอันไหนดีกว่ากันอันหลังนะรู้ไหมผมกับน้องหญิงเนี่ยเราถูกเรียกให้ทำคริสตจักรถามว่าจะไปสมัครงานที่ไหนได้เรามีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษถามว่าถ้าเราไปสมัครอยู่ในโรงเรียนสอนภาษาเราจะถูกหักค่าหัวคิวเท่าไหร่นะคงไม่เหลืออะไรเลยผมเคยแล้วตอนแรกอยากทำงานมากโทรติดต่อนะครับไปให้เขากินหัวคิวอีกทีหากหลบลบทุกอย่างค่าน้ำมันค่าอะไรแล้วเหมือนกับเกือบจะทำให้ฟรีนั่นคือความสามารถของเราเท่าที่เราจะหางานได้แต่เราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสร้างว่าเราต้องการอะไรแล้วพระองค์ก็หางานป้อนเข้ามาให้กับเราเป็นงานที่สามารถหาเงินได้ไม่ยากนะตอนล่าสุดเนี่ยผมบอกกับพระเจ้าบอกว่ารายได้ที่เรามีนั้นมันก็เพียงพอแต่เราต้องการพิเศษมีใครมีความคิดบ้างว่าถ้าเราได้มากกว่านี้อีกหน่อยมันก็ดีนะเราอยากได้มากกว่านี้อีกหน่อยนะใช่ไหมผมก็ล้างจานไปผมก็บอกพระเจ้าพระท่านร่องรู้ร่องร่องเส้นใหญ่อันนี้เรื่องจริงนะลูกสั่งให้เงินเข้ามาลูกสั่งให้ผู้สวรรค์ของลูกเนี่ยทำให้เงินเข้ามาแล้วลูกมั่นใจว่าพระองค์ผู้สวรรค์ของพระองค์ด้วยทำหน้าที่มาหน้าที่นี้มายาวนานแล้วแล้วพระองค์ทราบดีว่าจะทำอะไรสำเร็จสุดนะครับก็มีงานเข้ามาเพิ่มอีกก็เลยทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกง่ายๆมีคนติดต่อมาเราไม่ได้ลงโฆษณาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมเองก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยสัปดาห์ในช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มก็ไม่ได้อยู่บ้านแต่ขับรถไปประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วขับรถไป2 15นาทีก็ถึงแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะลงทุนค่ามันก็ไม่ถึงนะครับและการพักหลบๆที่แล้วได้ค่อนข้างใช้ได้นะครับก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการอย่าแสวงหาด้วยตัวคุณแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าคุณต่อพระองค์ก่อนพระองค์ทราบสิ่งที่คุณต้องการแล้วเมื่อคุณขอสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นคุณแสวงหาสิ่งใดพระเจ้าก็จะให้คุณได้พบคุณเคาะประตูก็จะเปิดออกให้ประตูแห่งโอกาสจะเปิดให้กับคุณโอกาสที่ปิดมาตลอดชีวิตจะเปิดให้กับคุณแม้กระทั่งตอนนี้คุณอาจจะทำงานแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีประตูอะไรสูงไปกว่านี้แล้วแต่มันมีอยู่เห็นไหมคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือยังนะนั่นอาจจะเป็นประตูนึงก็ได้นะหรือคุณเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วอาจจะมีประตูที่สูงยิ่งกว่านั้นอีกโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเข้ามาอีกนะครับงั้นให้เราแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนบางคนเข้าใจเรื่องนี้ผิดเคยเห็นหลายคนนะครับผมเป็นคริสเตียนแล้วแบบอยากจะรับใช้อยากจะรับใช้เป็นลาออกจากงานแล้วมารับใช้แล้วก็อดด้วยความเชื่อเคยเห็นไหมมีนะและหลายคนนะครับศิษยาภิบาลก็เป็นหัวใจสมาชิกออกจากงานเถอะมาใช้ไม่อดหรอกใช่ไม่อดแต่ก็แค่ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมชวนกันมาอดชวนกันมาเดือดร้อนโดยที่ไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยพระเจ้าเรียกแตกต่างกันสำหรับคนที่ถูกเรียกเต็มเวลาเนี่ยเขาจะรู้จักข้างในว่าพระเจ้าเรียกให้ทำอะไรแล้วเขาก็จะทำตามนั้นแล้วการจัดเตรียมจะหลั่งไหลเข้า
ท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าเรียกให้ทำงานเพื่อสนับสนุนคริสตจักรผมคิดดูถ้าทุกคนในวันนี้ลาออกจากที่ทำงานสมมติคริสตจักรที่มีอาคารขนาดใหญ่แล้วกันมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณสัก 300,000 แล้วสมาชิกสัก500คนทุกคนลาออกจากงานหมดเดินถุงถวายซักรอบต่อไปเป็นไงครับทุกคนเป็นผู้รับใช้หมดติดป้ายเลยฉันเป็นผู้รับใช้เพื่อจ่ายมาที่ไหนเพื่อจ่ายพระเจ้าทรงเรียกคนส่วนใหญ่ให้ทำภารกิจอุปการะคือให้ความช่วยเหลือภารกิจของพระเจ้าและพระองค์ทรงให้คนส่วนน้อยเล็กน้อยรับใช้พระองค์อย่างนั้นเหมือนอย่างอิสราเอลมีกี่เผ่าครับ12เผ่าถามว่าทุกเผ่าเป็นกลัวเหตุหรือเปล่าตายกันพอดีพระองค์ทรงให้11เผ่าไปทำงานแล้วเอาเงินภาษาเนี่ยมาให้เผ่าที่1เผ่าที่เหลือที่เป็นกลัวเพื่อที่จะสามารถดำรงพันธสัญญาของพระเจ้าเพื่อทั้งประเทศชาติได้อย่างนั้นเผ่านั้นเขาก็ต้องสละนะสละที่จะไม่มีรายได้เงินพิเศษเข้ามาเพื่อที่เขาจะได้เป็นตัวกลางเชื่อและให้ชนทั้งชาติได้รับการอภัยเห็นไหมสำหรับของเรานี่มันไม่มีระบบนั้นทุกคนเป็นโปรโลเป็นบทขอบคุณพระเจ้านะที่เราไม่ต้องไปสืบเชื้อสายมาจากเผ่าเลวีนะตอนนี้พวกเราเป็นโปรโลเป็นบทแต่ว่าในเรื่องการเป็นผู้รับใช้แต่เวลาไม่ใช่บางคนเท่านั้นเองเห็นไหมและที่กล่าวมาทั้งหมดก็เพื่อจะบอกว่าให้เราแสวงหาสิ่งซึ่งมาจากเรื่องบนคุณสามารถไปทำงานเป็นคุณหมอเป็นทนายเป็นอะไรก็ตามแล้วยังแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เรื่องบนได้ไม่ต้องลาออกจากงานมาแล้วไม่อยู่อย่างทุกอย่างให้เฉพาะคนที่พระเจ้าเรียกให้มาทำงานเต็มเวลาแล้วเขาจะได้รับการจัดเตรียมอย่างเหนือธรรมชาติจริงๆเอเมนเอาละกลับมานะครับแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนาคุณต้องตระหนักว่าเรื่องของพระเจ้านั้นเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์เท่าที่คุณจะหาได้ในโลกนี้เมื่อที่ผู้ใดได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกเพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นสมมติคุณเดินไปบนที่นาใดก็ตามแล้วคุณเห็นอะไรมันแว๊บๆออกมาคุณเดินเข้าไปดูตรงนั้นคุณพบมีหีบสมบัติอ้าอยู่ข้างในมีทองเต็มไปหมดแล้วตรงนั้นเป็นพงหญ้าแล้วเขาติดป้ายไว้ต้นไม้บอกว่าขายถูกไล่ละ 20,000 บาทถามว่าถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงถ้าในหีบนั้นมีเงินอยู่ประมาณมีทองอยู่ถ้าขายได้เป็นพันล้านถามว่าคุณจะทำยังไงครับคุณจะทำเหมือนคนคนนี้ไหมฮะคนคนนี้ก็ทำไงครับพอได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกพี่น้องครับพอคุณพบแล้วผมเชื่อว่านะคุณจะรีบเอาเท้าเหยียบหยิบให้มันลึกลงไปอีกแล้วเอาดินกลบแล้วทำไมไม่รู้ไม่ชี้เดินออกมาแล้วทำไมเล่นกลบไปคุยกับเจ้าของเลยว่าต่อเหลือ15ได้ป่ะเอเมนคุณก็ซื้อเหมาเลยนะครับไม่ได้ต้องการพื้นดินส่วนอื่นเลยคุณยอมซื้อเหมาเพื่อได้ทรัพย์สินที่ซ่อนเอาไว้อยู่ขอให้เรารู้สึกกับเรื่องของพระเจ้าแบบเดียวกันรู้สึกเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์เหมือนกันตื่นเช้ามาบอกเลยว่าเบื้องบนความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์สำคัญยิ่งกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เรามีเรายอมสละทุกสิ่งได้ขอเพียงได้รับการเปิดเผยมากขึ้นได้รับความสว่างมากขึ้นได้รู้จักพระองค์มากขึ้นเอเมนเราอ่านต่อไปนะครับอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นหากใครก็ตามเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเพชรพลอยพลอยหรือไข่มุกหรืออะไรแบบนี้จะรู้นะครับว่าของมันมีแบบด่านเดิมของทั่วๆไปกับของที่เป็นเลิศหายากที่สุดชายคนนี้เขาเจอไข่มุกที่ดีมากที่สุดเขาขายของทุกอย่างที่เขามีเพื่อเอาไปซื้อไข่มุกนั้นพี่น้องครับเรายินดีสละทุกอย่างที่เรามีไหมที่แสวงหาสิ่งที่ล้ำค่ามากกว่านี้เรายอมสละทุกสิ่งที่เรามี